วางแผนเพื่ออนาคตไกลหลังจากเราฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างอาจารย์สุมนไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้กันบ้างค่ะวันนี้คุณใช้สิทธิ์ของมนุษย์เงินเดือนคุ้มหรือยังคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าเรามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูให้รอบคอบจริงๆคนจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการหาข้อมูลนะคะการมีข้อมูลครบถ้วนเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการเงินของตัวเองให้รอบคอบเช่นกันนะคะอย่างเช่น1 นะคะสำคัญมากเลยเราต้องศึกษาสวัสดิการของที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเพิ่งมาเริ่มทำหรือทำมานานแล้วก็ตามก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะเข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ได้สนใจสวัสดิการอะไรของที่ทำงานมากมายก็อยากให้ไปศึกษานะคะสำคัญก็คือจะมีสวัสดิการเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่เราคงจะไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็ศึกษาไว้ก่อนนะคะหาข้อมูลไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่ลำบากนะคะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปในโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรไปแล้วก็มาเบิกทีหลังบางทีทำเอกสารอะไรไม่ครบก็จะไม่สามารถเบิกได้เราก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่ควรจะเสียใช่ไหมคะหรือเขามีสวัสดิการด้านการเงินอะไรไหมธรรมชาตินะคะหลายองค์กรเนี่ยจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตดอกผลทางการเงินที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วมันจะช่วยเราให้มีวินัยในการออมด้วยอันถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ไหนมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะให้หักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะมันจะไปเข้าสูตร pay yourself first อะค่ะเวลามีเงินเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือออมเงินก่อนใช้เงินใช่ไหมคะงั้นการออมเงินก่อนใช้เงินด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตัดเงินเดือนเราไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยหรือเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนข้างนอกนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเงินปันผลสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลตอบแทนที่ไม่ทบต้นนะฮะงั้นพอแต่ละปีเราได้ปันผลออกมาแล้วก็อาจจะต้องหาทางวางแผนที่อื่นด้วยนะคะแต่แน่ๆคือมันจะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะมีโอกาสมีลู่ทางในการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่มันก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นในแง่ขององค์ความรู้นะคะก็จะเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปสืบไปศึกษาต่อให้ดีนะคะข้อ2ก็คืออันนี้เราต้องวางแผนตัวเราเองให้ดีนะคะคือพอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแน่นอนเราโดนทุกเดือนก็คือโดนหักภาษีใช่ไหมคะจากเงินได้ที่เราจะได้เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการวางแผนภาษีของตัวเราเองให้ดีเราจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนน้อยเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะคะในการวางแผนภาษีเรื่องง่ายๆนะคะสมมุติเราเงินไปซื้อกระเป๋า1ใบนะคะหรือเข็มขัดเท่ๆ1เส้นรองเท้าเก๋ๆสัก1คู่จริงๆตรงนี้ถ้าเราแปลงเป็นเงินลงทุนนะคะไปลงทุนกองทุนรวมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะหลายท่านที่มีข้อมูลก็จะทราบว่าเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษีอย่าง RMF LTF แล้วเนี่ยมันง่ายมากเราไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการหรือง่ายๆเดินเข้าไปได้ในทุกธนาคารเลยนะคะเขาก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ก็ตัดจากเงินเดือนเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเดือนเราได้นะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นใช้เงินน้อยมากเริ่มต้นเปิดบัญชีอาจจะแค่ 1,000 แล้วก็ให้เขาหักเงินเดือนรายเดือนเราเนี่ยขั้นต่ำก็คือ500บาทถ้าใครเงินเดือนมากอยากใช้เงินน้อยๆก็ให้หักเยอะขึ้นนะคะก็ไปเลือกกองที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับเราแล้วก็หักเงินเดือนลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะบังคับตัวเราเองให้มีเงินลงทุนทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่งั้นเราจะเผลอนะคะเราจะเผลอง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำงานคนทำงานเราก็จะมีสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องหาข้อมูลไว้นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการหลายด้านนะคะก็ต้องลองศึกษาดูแต่นี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเขามีแค่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะจริงๆแล้วเขามีสิทธิประโยชน์หลายด้านก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่แล้วก็4นะคะต้องดูอันนี้สำคัญเลยถ้าบริษัทไหนมีเนี่ยก็คือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดีตรงที่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคะนายจ้างหักเงินเราไปใส่ไว้ในกองทุนเป็นเงินสะสมใช่ไหมคะแล้วนายจ้างก็มีส่วนของเงินสมทบเข้ามาด้วยแล้วเราไม่ใช่มีแค่เงินของเราคนเดียวแต่มีส่วนสมทบของนายจ้างด้วยแล้วก็มี
บริษัทจัดการซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สำคัญเขามีข้อมูลเรื่องการลงทุนดีๆกว่าเราเขาจะมาบริหารจัดการเงินให้เรานะคะนั้นเราก็จะได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะหักเงินลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรคะยิ่งถ้าเราเริ่มต่ออายุน้อยๆเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเงินการลงทุนระยะยาวเลยก็คือเพื่อที่หลังเกษียณเราจะได้ไม่ลำบากนะคะจริงๆคนไทยปัจจุบันนะคะมีข้อมูลที่น่ากังวลก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยนะคะแก่ก่อนรวยแต่นี้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะช่วยเราป้องกันปัญหานี้ได้นะคะงั้นแก่เราก็จะมีสวัสดิการก้อนนี้ที่มั่นคงคอยดูแลเราในยามเกษียณทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณไม่เหลืออะไรเลยนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครดูแลเราจริงๆในเรื่องการเงินนะคะเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่รอบๆตัวให้คุ้มค่าให้เต็มที่นะคะเราจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงทางการเงินค่ะเห็นไหมคะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากต้องวางแผนการเงินแล้วเนี่ยต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือว่าจะติดตามรายการเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝากทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล